พ่อหลับน้ำเออเออแล้วพ่ออาบน้ำพ่อปิดตรงไหนเดียวก่อนพ่อไม่มีผ้าเช็ดตัวไม่มีผ้าเช็ดตัวแล้วของพี่ฟิล์มมีอะไรหายเปล่าไม่มีอันนี้ใจดูดีดีดูดีดีไม่มีใช่ไหมไม่มีก็ไม่มีไม่เห็นแท่งเทิงอะไรหายบ้างไหมเฮ้ยแหลมไปเฮ้ยแหลมไปหายอ้าวพ่อจะรู้ได้ไงพ่อไม่เกี่ยวนะสวัสดีครับวันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่พ่อจะมาแกล้งพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยไปข้างนอกกับแม่ใช่ไหมแล้วก็ยังไม่กลับนะครับแล้วพ่ออยู่บ้านคนเดียวไอ้ที่มองๆไม่ใช่อะไรนะกลัวกลับมาก่อนนะเมื่อกี้เพิ่งนึกขึ้นได้พี่ฟิล์มน้องฟิลไม่อยู่เราแกล้งเขาดีกว่านะครับก็เดี๋ยววันนี้พ่อจะเอาของสำคัญของพี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยไปซ่อนแล้วถ้าเกิดเขากลับมาเขาสงสัยแล้วหาไม่เจอแล้วมาถามพ่อพ่อก็บอกว่าถ้าอยากได้คืนต้องทำตามภารกิจเดี๋ยวพ่อจะให้ภารกิจของเขานะเดี๋ยวจะให้ดูดฝุ่นให้เข็ดเลยนะเดี๋ยวมาตามดูนะถ้าเกิดพี่ฟิล์มน้องฟิล์มกลับมาแล้วเนี่ยไม่เห็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าของที่เขาเก็บไว้เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับคือมืดนิดนึงนะครับตอนนี้นะย้อนแสงโอเคเดี๋ยวเราห้องพี่ฟิล์มก่อนเลยดีกว่านี่ยังไม่เก็บห้องเลยเห็นปะดูห้องยังไม่เก็บเลยอะพี่ฟิล์มล่ะถ้าได้เป่าผมหายจะเดือดร้อนไหมไม่แอปเปิลวอทเหรอเฮ้ยแท็บเล็ตดีกว่าเออแท็บเล็ตไปซ่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอานี่แหละไม่ใช่แท็บเล็ตเดี๋ยวนี้เรียกอะไร iPad เหรอใช่ไหมนี่แหละอันนี้นะ เอาไปซ่อนซะแล้วของน้องฟิวต้องเป็นผ้าแมวใช่ไหมเมื่อเช้าเอามาแอบไปนี่ไงนี่อยู่นี่อยู่นี่ผ้าแมวขี้เลื้อนของน้องฟิวอันนี้ก็ห่วงมากเลยนะเราจะซ่อนไว้ไหนดีไม่ให้สองคนนี้เจอพี่ฟิวมีอะไรที่ห่วงอีกนอกจากอันนี้คิดก่อนนะขอคิดก่อนนะห่วงวะเนี่ยก็ไม่เห็นให้ความสำคัญนะมันต้องเป็นอะไรของพี่ฟิวขอคิดก่อนแต่ถ้าน้องฟิลเนี่ยไม่มีผ้าผืนเนี่ยโลกแตกแน่นอนนะครับแต่พี่ฟิล์มนี่อะไรดีอะอะไรดีโทรศัพท์เหรอเอาฮีโร่ไปซ่อนก็ไม่ใช่ไอ้นี่เหรอเขาเรียกอะไรเนี่ยเห็นไหมนี่เขาเป็นอะไรเนี่ยเขาเป็นติ่งเหรอไอ้นี่เขาเรียกอะไรอะใครรู้จักมั่งแท่งไฟโคมไฟหรอมันคือมอนิเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งพอเรียกไม่ถูกไม่รู้จักเขามีอะไรที่ห่วงมากกว่านี้ป่ะนั่นสิคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอะไรไปซ่อนอันนี้เหรออันนี้เหรอเอาไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเอ๊ะเมื่อกี้ตอนเข้ามาเปิดไฟไว้ป่ะไม่เปิดนะนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะ2ชิ้นอันนี้เป็นห้องของน้องฟิวนะครับที่โดนแมวเยี่ยวใส่แต่ว่าเอาไปตากแดดแล้วแหละยังไม่ได้ปูผ้านะครับห้องนี้ก็จะรกๆหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้น้องฟิวนอนกับแม่นะครับช่วงปิดเทอมเราจะเอาไปซ่อนไว้ไหนดีนั่นคือปัญหาหลักไว้ไหนดีนะแป๊บนึงเอาไปไว้ไหนดีที่เขาหาไม่เจออะไรที่อยู่ใกล้ที่สุดมักจะมองข้ามคิดไม่ออกใกล้ที่สุดแล้วเขาจะมองข้ามใกล้ที่สุดแล้วเขาจะมองข้ามรู้แล้วรู้แล้วนี่เลยนี่เลยนะไม่เก่งอีกแล้วเอาล่ะฟิวได้อ้าวแท่งยัดไม่เข้าอีกงั้นเดี๋ยวของกับฟิวไว้นี่ก่อนว้าว1อันอ่ะขาช้างปิดไว้เราจะแทงอ้ารู้แล้วหลังผ้าม่านไงมันจะอยู่ป่ะเนี่ยแม่นเข้าไปชิบตายแล้วล่วงเอาละเรียบร้อยตอนนี้ก็ซ่อนของพี่ฟิล์มกับน้องฟิวเรียบร้อยแล้วนะครับ
ที่เหลือก็ทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนวันนี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวพอตอนมืดๆเนี่ยเขาต้องหาน้องฟิวเนี่ยถ้ามีภาพอื่นนี้นะจะนอนไม่หลับส่วนพี่ฟิล์มก็เหมือนกันนะเพราะว่าตอนเขานอนเนี่ยคงจะนอนเปิดไฟเพราะในห้องเขาเนี่ยมีไฟเต็มไปหมดเลยถ้าเขาถามหาปุ๊บพ่อก็จะบอกพ่อไปซ่อนไว้แต่ถ้าอยากได้คืนเนี่ยต้องทำความสะอาดบ้านนะครับเดี๋ยวพ่อให้ดูอะไรนี่นะนี่ดูเห็นปะฝุ่นเนี่ยเป็นตับเลยเห็นไหมเนี่ยนี่บ้านเต็มอยู่นะดูดิไม่ยอมทำความสะอาดเวลาว่างเนี่ยดูแต่การ์ตูนดูแต่ซีรีส์นี่เห็นไหมเห็นปะเนี่ยมีแต่ขี้ฝุ่นทั้งนั้นเลยเป็นผู้หญิงประเภทไหนฝุ่นเต็มบ้านเห็นไหมเราจะดัดนิสัยพี่น้องคู่นี้กันนะครับเดี๋ยวมาตามดูแล้วกันนะครับว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวอ่ะจะทำงานบ้านหนักขนาดไหนในคลิปนี้นะครับ ตอนนี้นะครับพ่อก็ซ่อนของเรียบร้อยแล้วตอนนี้พ่อกลับมานั่งอยู่ในออฟฟิศของพ่อนะครับหรือว่าห้องตัดงานของพ่อนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวรอให้พี่ฟิล์มน้องฟิวมาแต่คงเขาคงยังไม่รู้หรอกจนกว่าเขาจะเข้านอนนะครับพอเขาเข้านอนปุ๊บเนี่ยน้องฟิวต้องมีผ้าผืนให้ดูเมื่อกี้เขาเรียกว่าผ้าแมวเก่าๆนะครับถ้าเขาไม่มีปัญหาแน่นอนวันนี้นะแล้วก็ส่วนพี่ฟิล์มพ่อไม่เคยเข้าไปดูตอนเขานอนนะแต่เห็นบางครั้งเวลาเคาะประตูบอกให้เอาแมวออกมาเขาจะเปิดไฟไว้เต็มห้องหมดเลยไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้พี่ฟิล์มจะสังเกตหรือเปล่าว่าไอ้อะไรนะกระบวยแท่งไฟอะไรของเขาสักอย่างนึงหายไปจากห้องเขานะแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าเขาจะลงมาถามพ่อโอเคแล้วเดี๋ยวตามดูกันบายน้องฟิวหาอะไรคะเอาแมวมาไม่หนูหาอะไรหาแมวมาเร็วแล้วมาถามพ่อได้ไงผ้าหนูช้าเลยก็ยังไม่ได้เอาลงมาจากห้องน้ำเลยก็ไปเอาดิไม่มีดูดิน้องฟิวแบบไปตามพ่อที่ห้องทำงานเสร็จปุ๊บมาเดินแล้วบอกพ่อว่าพ่อเอาผ้าแมวมาคืนหนูคือพ่อไม่เข้าใจพ่อเร่งทำงานอยู่ตั้งแต่เช้าอ้าวก็ไปฟ้องแม่สิแล้วพ่อเกี่ยวอะไรด้วยแม่ลงมาช่วยหน่อยพ่อเอาแมวไปซ่อนพ่อไม่รู้เรื่องโอ้ยตีทำไมโอ้เป็นไรอ่ะเอามาแล้วเปิดตู้เซฟยังไม่มีเลยเนี่ยอะไรไปเปิดตู้เซฟอ่ะผ้าแมวตอนนั้นหน้าเธอตาชื่อเฉยๆพ่อขึ้นมาแน่เลยเป็นอะไรพ่อไม่รู้เรื่องน้องฟิวแป๊บหนูยังไม่บอกเลยเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนหนูลงไปตามพ่อข้างล่างแล้วบอกพ่อว่าผ้าแมวหายผ้าแมวหายอ่ะพ่อถามคำหนึ่งแล้วมันเกี่ยวอะไรพ่อผ้าแมวหนูก็ตอนนั้นช่วงเช้าๆแล้วก็ช่วงเย็นๆนี่แหละพ่อขึ้นมาแล้วหนูลืมผ้าแมวไว้ข้างบนอยู่ห้องพี่ฟิล์มเปล่าเออเมื่อเช้าอ่ะเข้าไปห้องนั้นน่ะเอาดีๆหนูไม่เอาผ้าแมวไปเอาแล้วพี่ฟิล์มไปไหนพี่ฟิล์มเปิดประตูหน่อยพ่อแมวหายเปิดหน่อยอ้าวก็ตอนนั้นจำได้ไหมที่พ่อขึ้นมาข้างบนอ่ะเขาขึ้นมาข้างบนแล้วก็หันไปซ่อนดูพี่ตรงนั้นเออแต่ครั้งสุดท้ายอ่ะพ่อขึ้นมาฟิล์มอ่ะเห็นพ่อแมวมาอยู่ไอ้ตรงไอ้นี่ไอ้ตรงในห้องน้ำก็เห็นมันหนีไปแต่ไม่ได้หยิบอ่ะเดี๋ยวฟังก่อนพ่อไม่รู้เรื่องเดี๋ยวครั้งสุดท้ายตอนหลังแล้วพี่เห็นเดี๋ยวคุยก่อนเมื่อกี้พ่อเริ่มทำงานอยู่น้องฟิวเดินไปบอกว่าเอาผ้าแมวมาคืนหนูพ่อเอาไปคือพ่อไม่รู้เรื่องเนี่ยพ่อถ่ายคลิปไว้เป็นพยานเลยเนี่ยจริงจริงเห็นครั้งสุดท้ายที่ห้องน้ำที่มันเหน็บไว้ตรงหนูตักผ้าก็ตอนแรกพ่อบอกว่าถ้าไม่ตื่นหรอจะเอาไปชุบน้ำหนูก็เห็นแต่ก็ไม่ยอมหยุดตั้งแต่ตอนนั้นแต่พอขึ้นแบบนั้นครั้งล่าสุดก็ไม่เห็นแล้วใช่แล้วตอนนั้นจำได้ไหมที่พ่อขึ้นมาข้างบนนานแล้วพ่อนะพ่อปิดตรงไหนเดี๋ยวก่อนพ่อไปหยิบผ้าเช็ดตัวไปหยิบผ้าเช็ดตัวแล้วของพี่ฟิล์มมีอะไรหายเปล่าเออแน่ใจดูดีไม่มีใช่ไม่มีก็ไม่มีไม่เห็นแท่งเทิงอะไรหายบ้างไหมเฮ้ยไปค่ะอ้าวพ่อจะรู้ได้ไงพ่อไม่เกี่ยวนะละแท่งเทิงอะไรหายอ้าวแล้วพ่อเป็นคนพูดเริ่มใช่เลยอ้าวพ่อแค่พูดว่าแท่งเทิงอะไรหายเปล่ามันวางอยู่ตรงนี้อะไรพ่อเลยไหมเบลล์เบลล์ช่วยพี่หาเร็วไม่ออกเนี่ยเนี่ยเร็วเบลล์ช่วยหา
แป้งไฟอะไรเทียนเหรอเทียนเหรอแป้งไฟอะมันเตะอ่ะเดี๋ยวก่อนอะไรก่อนแป้งไฟอ่ะแป้งไฟเฮ้ยก็ไม่มีนะใช่เหรอแป้งไฟตอนแรกฟิล์มวางไว้ตรงนี้แล้วฟิล์มก็ย้ายที่มองตรงนี้หรือเปล่ามันจะเทียนตรงนี้จะมาถ่ายไปแล้วอ่ะหาดีดีหาดีดีเขาอยู่กอดพ่อดีเอ้าก็พ่อไม่รู้ไม่รู้แล้วพ่อจะพูดได้ไงพ่อก็แค่ถามว่าเอาพ่อมาแล้วไปเทสความจริงข้างนอกเดี๋ยวคุยก่อนเดี๋ยวเรามีข้อตกลงน้องเพียวอะไรหายพี่ฟิล์มอะไรหายแท่งไฟพ่อไม่หายนะฟิล์มยังไงถ้าพ่อห้ามไปฟันฟิล์มก็จะไปอะไรจริงไอ้อย่างนี้ในความรู้สึกเดี๋ยวพ่อให้มาดูบันไดมาแล้วมาดูบันไดก่อนไปดูตรงบันไดก่อนแล้วมานี่น้องฟิล์มไม่ต้องหาหรอกหนูหาทั้งวันก็ไม่เจอหรอกพ่อบอกให้รับมานี่เฮ้ยแท่งไฟหายแอบแท่งไฟหายเครียดมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วค่ะน้องฟิวนี่พ่อบอกอะไรให้นะขึ้นมานี่พวกเราเนี่ยวันๆนึงเนี่ยตื่นมาเนี่ยนี่ก็บ้านของใครถามก่อนบ้านของฟิวเองบ้านของพวกเราใช่ป่ะแล้วมาดูนี่ดิอ่ะปาดตรงนี้นั่งลงปาดก่อนไม่มีฝุ่นเลยไหนนั่นไม่มีปาดดีๆปาดอย่างนี้เลยแล้วเอาขึ้นมามีฝุ่นไหมไม่มีไม่มีที่ไหนน่ะเต็มเลยจะบอกว่านี่พี่ฟิล์มมาปาดเดี๋ยวนี้รู้ไม่เห็นตลอดเลยไม่จะไม่เล่าเรื่องแท่งไฟนะไอ้อย่างงี้แท่งไฟกับผ้าแมวพ่อเก็บซ่อนไว้เป็นอย่างดีให้ตัวเองหายันเช้าหาไม่เจอหรอกนะถ้าอยากได้เอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดบันไดทุกขั้นให้มันสะอาดเอี่ยมแล้วน้องฟิล์มก็เช็ดนี่ดูมาดูโอ้โหดูดิเนี่ยเป็นผู้หญิงอยู่บ้านอย่างนี้ได้ไงไปแล้วทำความสะอาดบ้านเดี๋ยววันหลังจะล็อกห้องจำไว้พอมีกุญแจเราไปว่ะล็อกไปหาเชื่อได้ไหมแม่เด็กพวกเนี้ยซ่านะต้องเล่นอย่างเงี้ยบันไดเนี่ยไม่เคยดูดฝุ่นตรงขอบเนี่ยไม่เคยเช็ดใช่ใช่ตื่นสายตั้งหากนี่แหละครับวิธีการแกล้งลูกของพ่อนะไม่บอกเนี่ยแม่ดูแสบเด็กพวกนี้แสบต้องเจอแสบกว่าเนี่ยดูนะเวลาเขาตื่นมาปุ๊บเนี่ยแม่เขาจะเดินข้ามบันไดเลยใช่ป่ะแล้วเขาก็ลงดูดปุ่นโอ้ดูดปุ่นนอนแล้วนะคะทำตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มนะครับเรียกคุณดูนอนเสร็จแล้วตื่นมาค่อยไปเอาได้ไหมค่อยทำตอนเช้าได้ไหมไม่ได้อะถ้าเลยวันนี้ไปก็คือจบอะเรื่องเงียบซื้อใหม่แต่เสียบปลั๊กดูเด็กเอาว่าโดนฟอนเอาให้ทุกซอกทุกมุมเลยนะแล้วอันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้เมคขึ้นมานะสดๆเลยนะครับตอนนี้นะเอาเฟลเอาเกลี้ยงแล้วพ่อไปตรวจแล้วไม่เอี่ยมนี่พ่อไม่ยอมนะไม่ถึงพอเอาแค่ถึงพอลูกเช็ดเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยมันเช็ดได้เอี่ยมเลยเนี่ยมาเช็ดได้เกลี้ยงเฟลเที่ยงนะพี่เฟลรู้แล้วเราต้องทำอย่างนี้นะทุกวันเลยนะเนี่ยมันบ้านของเราช่วยดูแลพี่มีบ้านของเราพี่มีง่ายๆล็อกห้องไว้เลยจบอะไรนะล็อกห้องไว้เลยเงียบล็อกห้องพ่อมีกุญแจสำรองค่ะเสียใจด้วยเช็ดดีๆเดี๋ยวพ่อตรวจนะ
เที่ยงแล้วโอเคเฮ้ยนี่ยังมีอยู่นี่ยังเป็นคาบเลยเอาเกี้ยงค่ะน้องฟิวฟิวถอดปั๊กให้หน่อยคันมันลงบันไดเนี่ยดูให้หมดเลยตามซอกกับพี่เฟรมไปนั่งรอเลยตรงบันไดอ่ะเดี๋ยวพ่อบอกให้เกียงยังพี่เฟรมโอเคเก็บได้ปะวันนี้เนี่ยถ้าไฟน้องก็มีทางไม่ขโมยมันขโมยของคนถ้าของน้องอ่ะน้องมันหวงอ่ะคงไม่วางไว้นี่หรอกพี่เฟรมดูดิเนี่ยถ้าของหวงนะเขาจะไม่วางไว้อย่างนี้เห็นปะของหวงหนูก็วางไว้อย่างนั้นทำไมอ่ะของตัววางไว้หัวนอนไงแอบเห็นไม่ก็ช่วงนี้แบบอยากเอามาลองเล่นไม่ได้ใส่ผ้านานแล้วก็เลยมาเปิดไฟหัวนอนอย่างน้องฟิวนะครับเขาก็จะหวงผ้าแมวของเขามากเลยนะแล้วก็ไม่ยอมเก็บเมื่อเช้าเนี่ยพ่อเลี้ยงพี่ทอดถ้าส่วนของพี่ฟิวเนี่ยยืนนึกอยู่ตั้งนานแล้วเหมือนตอนเช้าที่เขาถ่ายคลิปอยู่อะที่แบบเฮ้ยเอาอะไรไปซ่อนดีของพี่ฟิวตอนแรกจะเอาแท็บเล็ตไอแพดไม่เอาดีกว่าเอาแท่งไฟดีกว่าไม่คิดว่าเขาจะห่วงขนาดนี้นะกล่าวว่าเปล่าแล้วแบบพี่ฟิล์มเนี่ยดีนี่ครับ3ทุ่มกว่านะเรียกขึ้นมาสู่บ้านเป็นไงอ่ะมาทำงานเสร็จก็ไปเอาไปอยู่ไหนก็หาเอากลับบ้านกลับบ้านกันเลยพี่กลับบ้านมาเปิดไฟห้องนอนว่าแล้วห้องนี้ถึงกับเหงื่อแตกพ่อบอกก่อนนะพ่อไม่ได้เฟกนะครับงานนี้นะแล้วก็พ่อไปซ่อนจริงๆแล้วก็ใช้พี่ฟิล์มน้องฟิวเนี่ยทำงานจริงๆนะครับเปิดเก๊ออกมาอยู่ในเก๊ช้างอ่ะแจกยังน้องฟิวไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยมันคุ้มค่ากับการหาหรอคะน้องฟิวดูดิเนี่ยที่เราบอกว่ามันติดคอเนี่ยอันนี้มันคุ้มค่ากับการหาค่ะน้องฟิวของพี่ฟิล์มอ่ะเอาเปล่าเอาเอาอยู่ชั้นล่างสุดเลยอ่ะมึงล้วงแล้วล่างวิ่งได้ยังจริงดิเอ้ยเก็บหมอนก่อนหมอนล้วงดูพี่ฟิล์มดิเป็นรอยหมดมาขุดใช่เหรอเดี๋ยวดูรอก่อนไหนเขาดูหน่อยเจอยังมันไฟติดไหมมันไม่ติดทันใช่เหรอก็ตอนนี้นะครับภารกิจของพ่อนะครับแกล้งลูกก็เสร็จเรียบร้อยนะก็นี่แหละสองคนเนี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้คือตื่นมาบางทีที่นอนมันไม่ค่อยเก็บนะครับแล้วก็ตรงบันไดเนี่ยฝุ่นจะเยอะมากไม่เคยดูดฝุ่นเลยนะครับแล้วก็รอให้แม่ทำงานบ้านให้นะครับส่วนฝุ่นตรงราวบันไดเนี่ยไม่เคยเช็ดกันเลยนะก็เมื่อเช้าเลยที่พ่อเห็นเลยแหละพ่อเลยตั้งกฎขึ้นมาเลยว่าเอ้ยถ้าอยากได้ของคืนต้องทำความสะอาดตอนนี้ก็เป็นเวลา 3:29 นาทีนะพี่ฟิล์มน้องฟิวก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ตามนั้นแหละตามนั้นแหละได้แกล้งลูกนะครับทุกอย่างก็โอเคละ น้องๆครับอยากให้พ่อแกล้งพี่ฟิล์มยังไงนะก็มีเงินไว้เยอะๆนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าพ่อจะแกล้งอะไรพี่ฟิล์มน้องฟิวอีกนะแต่ยังมีคลิปนึงนะพ่อยังไม่ได้ถ่ายแล้วยังคิดไม่ออกน้องฟิวเนี่ยหยิบโกโปรไปแล้วไปถ่ายคลิปกับพี่ฟิล์มบอกว่าจะเอาน้ำปลาใส่แทนน้ำโคกแล้วมาให้พ่อกินเดี๋ยวพ่อจะเอาฟิล์มแบบหนักๆเลยนะกาฟิล์มแสบมากนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นช่วงน้องฟิว Happy Channel แล้วค่ะวันนี้น้องฟิวจะพูดเบาไปหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้น้องฟิวจะมาแกล้งพ่อพอตอนนั้นใช่ไหมพ่อแกล้งน้องฟิวนั่นคือปลุกน้องฟิวแต่เช้าเลยตั้งแต่ 7:00 นกว่าวันนี้เราจะมาแก้แค้นกันวันนี้น้องฟิวจะมาแกล้งนะคะแบบวิธีแกล้งแบบธรรมดามากเลยค่ะนั่นก็คือแบบซื้อน้ำมาใช่ไหมแล้วก็ต้องหลอดอ่ะมันไม่ใช่น้ำนะน้ำที่ดีๆมันคือน้ำปลาเฮ้ยทำไมจะแกล้งพ่อ
เดี๋ยวมาตามดูกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะโอเคบาย